เกาหลีเหนือประกาศไว้อาลัยกับการจากไปของนายคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือเป็นเวลา13วันนะคะสื่อยังคงเผยแพร่ภาพประชาชนทั่วทั้งประเทศที่ยังคงโศกเศร้ากับการจากไปของผู้นำอันเป็นที่รักค่ะขณะที่ชาติเพื่อนบ้านที่เป็นพันธมิตรสำคัญอย่างจีนก็เริ่มหารือกับชาติที่ร่วมในการเจรจา6ฝ่ายเพื่อเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีค่ะสถานีโทรทัศน์ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพชาวเกาหลีเหนือในจังหวัดต่างๆร่ำไห้เสียใจกับข่าวอสัญกรรมของนายคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำอันเป็นที่รักโดยมีรายงานว่าพิธีศพของนายคิมจองอิลที่จะมีขึ้นในวันที่28ธันวาคมนี้จากนั้นจะเป็นพิธีไว้อาลัยทั่วประเทศในวันที่29ธันวาคมซึ่งทางการเกาหลีเหนือจะไม่เชิญแขกต่างชาติมาร่วมในพิธีศพของอดีตผู้นำค่ะขณะนี้ร่างของนายคิมจองอิลถูกเก็บรักษาไว้ในโลงแก้วที่อนุสรณ์สถานคำซูซันในกรุงเปียงยางการเสียชีวิตของนายคิมจองอิลโดยมีนายคิมจองอุนบุตรชายคนสุดท้องวัยไม่ถึง30ปีเป็นผู้สืบทอดอำนาจทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการปกครองและการทหารก็ทำให้นานาชาติต้องจับตาสถานการณ์ในเกาหลีเหนือกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดการแย่งชิงอำนาจขึ้นในประเทศซึ่งก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีแต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่านายคิมจองอิลได้ปูทางการถ่ายโอนอำนาจไว้เรียบร้อยแล้วและเชื่อว่าจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญคงจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาหรือว่าการล่มสลายของรัฐบาลพรรคแรงงานเกาหลีเหนือเพราะว่าจะส่งผลต่อผู้อพยพที่จะทะลักเข้าสู่จีนโดยตรงและจะทำให้เสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีสูญเสียไปค่ะเมื่อวานนี้จีนได้ประกาศชัดเจนในการหนุนหลังนายคิมจองอุนนะคะรวมทั้งได้โทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้และสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เกาหลีเหนือโดยมีรายงานว่าวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนโทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียแล้วโดยเน้นย้ำว่าจะต้องรักษาความสันติและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะการประท้วงในอียิปต์ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่5โดยมีการประท้วงล่าสุดนั้นมีการหยิบยกประเด็นที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงหญิงซึ่งถือว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุติดตามได้จากรอบโลกวันนี้ค่ะการประท้วงในวันที่5ผู้เข้าร่วมการชุมนุมหลายพันคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงต่างแสดงความโกรธแค้นที่กองทัพของรัฐบาลทั้งทหารและตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงหญิงซึ่งภาพที่ผู้ประท้วงหญิงถูกทหารรุมทำร้ายร่างกายและฉีกเสื้อผ้าจนเผยเห็นเสื้อชั้นในและหน้าท้องถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ไปทั่วโลกผู้ประท้วงเรียกร้องให้คณะทหารที่ปกครองอียิปต์ลาออกและคืนอำนาจให้กับประชาชนทันทีการประท้วงในช่วง5วันที่ผ่านมามีผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อย14คนเนื่องจากการใช้กำลังการปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐและนายโจไบเดนรองประธานาธิบดีเข้าร่วมในพิธีต้อนรับทหารกลับบ้านหลังปิดฉากสงครามในอิรักที่ยาวนานเกือบ9ปีผู้บัญชาการกองกำลังในอิรักรายงานว่าวันนี้ทหารอเมริกันเดินทางกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วทั้งนี้กองกำลังสหรัฐชุดสุดท้ายเดินทางออกจากอิรักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเครื่องบินเล็กของนายธนาคารในนครนิวยอร์กของสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกบนถนนไฮเวย์ซ้าย287ในเมืองฮาร์ดิงรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่การจราจรคับคั่งที่สุดของนครนิวยอร์กจุดที่ตกอยู่ใกล้กับสนามบินเทเทอร์โบโรขณะมุ่งหน้าไปยังสนามบินดิคอลพิสตีใกล้กับเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียสำนักงานการบินพลเรือนระบุว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้คนบนเครื่อง5คนเสียชีวิตทั้งหมดสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนเผยแพร่ภาพต้นคริสต์มาสทำจากขวดพลาสติกราว 20,000 ขวดซึ่งโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหลินชางมณฑลยุนนานประเทศจีนสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความแปลกใหม่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งรณรงค์การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่เดิมมีแต่การนำต้นสนมาทำเป็นต้นคริสต์มาสและตั้งโชว์ไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรมสำหรับต้นคริสต์มาสยักษ์นี้มีความสูง5เมตรใช้เวลาในการประดิษฐ์3วันซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2-3 วันนี้ส่วนที่เมืองแลปแลนด์ประเทศฟินแลนด์เซนตาคลอสและทีมงานกำลังวุ่นวายกับการเตรียมของขวัญให้กับเด็กๆทั่วโลก
ซึ่งเด็กเพียงไม่กี่คนที่โชคดีได้พบและถ่ายรูปกับเซนเตอร์คลอสปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเซนเตอร์คลอสได้ฝึกกล่าวคำอวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสและสุขสันต์ปีใหม่ถึง5ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและสวีเดนอีกทั้งยังเตรียมเลื่อนลากถุงของขวัญและกวางเรนเดียร์รูดอฟให้พร้อมก่อนออกเดินทางไปพบกับเด็กๆทั่วโลกในคืนวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงในวงการฟุตบอลเองก็มีปัญหาเรื่องของการเหยียดสีผิวนักกีฬาอยู่ด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณอนุมัติเวชประเสริฐสุขค่ะสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาบ้างเที่ยงครับและแล้วนะครับก็เป็นหลุยส์ซัวเรสนะครับเป็นรายล่าสุดนะครับสุดหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับที่โดนโทษแบนถึง8นัดหลังจากที่ไปเหยียดสีผิวใส่ปาติกเอฟล่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลิเวอร์พูลทีมดังในศึกฟุตบอลอังกฤษนะครับจะต้องขาดหลุยส์ซัวเรสกองหน้าตัวสำคัญไปถึง8นัดหลังจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ออกคำสั่งลงโทษซัวเรสห้ามลงเล่นเป็นจำนวน8นัดพร้อมทั้งปรับเงินอีก 40,000 ปอนด์หรือประมาณ2ล้านบาทจากการที่ซัวเรสไปกล่าวคำพูดเหยียดผิวต่อปาติกเอฟล่ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดที่ทั้ง2ทีมพบกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับโทษแบนดังกล่าวยังไม่มีผลทันทีเนื่องจากซัวเรสมีโอกาสที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินัยของสมาคมฟุตบอลอังกฤษภายใน14วันและลิเวอร์พูลยังสามารถใช้งานซัวเรสในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่จะไปบุกเยือนวีแกนคืนนี้ได้อีกด้วยหลังจากที่ผลการตัดสินออกมาจาก FA นะครับซัวเรสได้ทวิตเตอร์โดยบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันที่ย่ำแย่สำหรับเขาและครอบครัวเป็นอย่างมากขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและจะสู้ต่อไปเช่นเดียวกับเคนนี่เดลกิสที่ทวิตยอมรับว่าผิดหวังกับผลการตัดสินแต่เขาและสโมสรจะยังสนับสนุนซัวเรสอย่างเต็มที่ด้านสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ตอกย้ำถึงผลการตัดสินครั้งนี้เพื่อให้คนทั่วโลกรู้ว่า FA นั้นต้องการต่อต้านการเหยียดสีผิวในวงการฟุตบอลอย่างจริงจังครับส่วนความเคลื่อนไหวฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2012ที่ยูเครนและโปแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกันล่าสุดยูเครนได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่นะครับที่จะใช้ในการรองรับการขนส่งแฟนบอลในช่วงของการแข่งขันโดยการเปิดตัวมีขึ้นที่เมืองชางวอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้สำหรับรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่นี้นะครับได้มีการปรับปรุงเพิ่มความทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นจอโทรทัศน์ระบบเซ็นเซอร์ที่ประตูรวมไปถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ซึ่งผลิตโดยบริษัทฮุนไดของเกาหลีใต้มีกำหนดส่งมอบให้กับยูเครนจำนวน2ขบวนในเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะมีการทดสอบระบบก่อนที่จะเริ่มเปิดวิ่งในเดือนพฤษภาคมปีหน้าขณะที่ยูฟ่าก็ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ตัดสิน12คนที่จะลงทำหน้าที่ในศึกยูโร2012ออกมาแล้วปรากฏว่ามีฮาวเวิร์ดเว็บผู้ตัดสินจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษและวอฟกังสตาร์กผู้ตัดสินชาวเยอรมนีรวมอยู่ด้วยครับลิมลิดนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นผลสำเร็จนะครับรวมผล2นัด7ประตูต่อ1ครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโคปาเดเลครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวลิมลิดแชมป์เก่าใช้ผู้เล่นสำรองลงเล่นเกือบทั้งทีมพบกับพรฟลอดิน่าโดยนัดแรกมลิดชนะมาก่อน 2-0นั้นนี้ผู้เล่นสำรองของมาดริดต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยกันถล่มทีมเยือนไปแบบขาดลอย5ประตูต่อ1โดยมาดริดได้5ประตูจากโคเซ่คาเลจอนนาที25และ88นูริซาฮินนาที44ลาเฟวารานนาที49และมาโตโคเซลูนาที79ลิมาดริดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จด้วยประตูรวม7ประตูต่อ1ครับตอนที่การแข่งขันฟุตบอลเดย์ FBA โพคาวรอบ16ทีมสุดท้ายโบคุ้มทีมในศึกลีก้า2เปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเยิร์นมิวนิกจากฝูงบุนเดสลีก้านาที26โบคุ้มเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของจิโอนี่เฟเดริโกเริ่มครึ่งหลังมา7นาทีครับไบเยิร์นตามตีเสมอได้สำเร็จจากการยิงของโทนี่ครูซและเกมทำท่าว่าจะจบด้วยการเสมอกันนะครับแต่แล้วนาทีสุดท้ายของเกมไบเยิร์นก็ได้ประตูชัยจากอาเยลอบเบนจบเกมไบเยิร์นบุกเอาชนะโบคุ้มแบบหืดขึ้นคอ2ประตูต่อ1พร้อมกับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับจ
จ้าภาพอังกฤษลอนดอน2012ในปีหน้านะครับได้ทำพิธีเปิดวงแหวนตาสัญลักษณ์โอลิมปิกทั้ง5ห่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือเวลาอีกเพียง219วันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพก็จะเริ่มต้นขึ้นล่าสุดได้มีการเปิดตัววงแหวนตราสัญลักษณ์โอลิมปิกซึ่งได้มีการติดตั้งอยู่ที่ Channel Tunnel นะครับซึ่งเป็นอุโมงค์ความยาว 50.5 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับอังกฤษโดยวงแหวนทั้ง5วงแต่ละวงจะมีความกว้าง9เมตร40เซนติเมตรและความสูง4เมตร60เซนติเมตรใช้เวลาในการติดตั้ง2คืนชองเปียร์มูกินเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกของฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเปิดตัววงแหวนสัญลักษณ์โอลิมปิกที่ทางเข้าอุโมงค์แห่งนี้และในช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกอุโมงค์แห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยผู้ที่เดินทางจากทั่วโลกสำหรับวงแหวนตาสัญลักษณ์ที่อุโมงค์แห่งนี้ถือเป็นแห่งที่2ที่มีการติดตั้งหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการติดตั้งแห่งแรกไปแล้วที่สถานีรถไฟพานคาสกรุงลอนดอนนอกจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันลอนดอนเกมส์ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันที่20เดือน12ซึ่งเป็นตัวเลขปีที่จัดโอลิมปิกในครั้งนี้โดยฝ่ายจัดการแข่งขันเปิดโอกาสให้เด็กๆที่เกิดในปี2004และเกิดตรงกับวันดังกล่าวลงทะเบียนเพื่อรับของขวัญพิเศษซึ่งวันที่20ธันวาคมปี2004หรือเมื่อ7ปีที่แล้วเป็นวันที่อังกฤษได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2012ครับพิธีปิดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ที่อินโดนีเซียนะครับเป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะครับโดยตลอดทั้งพิธีปิดนั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดตามรายงานจากคุณอัคเดชวัฒนาบรรจงกุลครับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่6มีขึ้นที่สนามมานาฮันสเตเดียมโดยได้รับความสนใจจากแฟนๆกีฬาชาวเมืองโซโลเข้ามาชมพิธีปิดการแข่งขันกันอย่างหนาตาแม้ว่าก่อนและระหว่างพิธีปิดจะมีฝนตกลงมาตลอดจนทำให้กำหนดการต้องล่าช้าออกไปถึง30นาทีสำหรับการแสดงในช่วงแรกจากวงโยธวาทิตได้มีการเปลี่ยนขึ้นไปทำการแสดงบนที่นั่งผู้ชมเพราะว่าด้านล่างพื้นสนามค่อนข้างลื่นจากนั้นมีการนำนักกีฬาเข้าสู่สนามแต่เจ้าภาพได้เป็นการปรับเป็นการเชิญนักกีฬาที่ลงแข่งขันใน11ชนิดกีฬาแทนส่วนการแสดงเจ้าภาพได้ลดให้เหลือเพียงแค่2ชุดเท่านั้นก็คือการรำปักนาซันตาร่าซึ่งเป็นการรำท้องถิ่นของชาวชวากลางและการขับร้องเพลง You Raise Me Up ของนักร้องผู้พิการชื่อเดซี่ไฟนี่ก่อนที่ดาโตไซนาอับดุลซาริลประธานพาราลิมปิกแห่งอาเซียนจะกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การแข่งขันสำเร็จด้วยดีจะได้มีการส่งมอบธงการแข่งขันครั้งต่อไปให้กับประเทศเมียนมาและต่อด้วยการดับไฟในกระถางคบเพลิงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีปิดในครั้งนี้ผู้ชมครับการแสดงในพิธีปิดการแข่งขันได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นหมายความว่าการแข่งขันกีฬาเซียนพาราเกมครั้งที่6ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับครั้งต่อไปจะไปเจอกันที่การแข่งขันที่ประเทศเมียนมาครับผมอัครเดชวัฒนาบรรจงกุลรายงานจากเมืองโซโลซิตี้ประเทศอินโดนีเซียครับฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับนัดสิ้นปีวันที่30และ31ธันวาคมอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับโดยเหตุผลที่มาจากผู้ตัดสินครับที่มีความยากลำบากในการเดินทางไปทำหน้าที่ในช่วงนั้นฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกรวมทั้งฟุตบอลดิวิชั่น1ในช่วงสิ้นปีอาจถูกเลื่อนออกไปซึ่งบรรดาผู้ตัดสินจากสมาคมฟุตบอลโดยมีพลตรีชินเสนทองโกมลประธานผู้ตัดสินเตรียมส่งหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลให้สมาคมพิจารณาในวันนี้สาเหตุที่บรรดาผู้ตัดสินต้องการเลื่อนเกมในช่วงสิ้นปีออกไปเนื่องจากเห็นว่าส่วนหนึ่งนะครับได้ขอลาหยุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งพวกเขารวมถึงนักเตะสตาฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมเองก็อยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวขณะเดียวกันในช่วงหยุดยาวสิ้นปีผู้ตัดสินจะต้องประสบปัญหาเรื่องการเดินทางไปทำหน้าที่ยังต่างจังหวัดในช่วงดังกล่าวนะครับมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับบ้านสำหรับฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกที่ถูกเลื่อนออกไปนะครับคือเกมวันที่30ธันวาคมที่โอสถสภาสระบุรีเปิดบ้านพบกับ SCG สมุทรสงครามรวมถึงบิ๊กแมตช์ในวันที่31ธันวาคมซึ่งบุรีรัมย์ PEA จะฉลองแชมป์ที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียมโดยจะพบกับเมืองทองยูไนเต็ดครับ